คณะรัฐบาลมาตรการในการยกระดับการป้องกันการระบาดให้มันแก้เหมาะกับความเป็นจริงแล้วก็ขอให้พ่อแม่ประชาชนการจัดตั้งผู้ประท้วงช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยความคิดความเห็นเพื่อสมาชิกกันป้องกันต้านการระบาดของพยาธิโควิด19ในประเทศเรานี้ให้ได้ให้การแค่เสื้อในจำกัดอยู่ในแคบในเหตุการณ์สูญเสียน้อยเท่าที่จะน้อยได้ขอบคุณครับกระทรวงนั้นก็คือเป็นการแถลงข่าวจากทางทางของทุกสี่กระทรวงสาธารณสุขกับพลเรือนของเราที่ว่าได้ออกมาแถลงข่าวในวันนี้พร้อมกับคณะสมาชิกทั้งหมดที่ดูปฏิบัติงานคณะสมาชิกในไลฟ์สดในวันนี้ซึ่งว่าเพิ่นก็ได้ออกมาแถลงและก็ยืนยันแล้วว่าวันนี้แมนโบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแสดงว่าปัจจุบันนี้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด19อยู่ในสองพลเรือนของเราตัวเลข UT 6คนท่านผู้ชมเอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมนั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเมืองเราวันนี้ในตอนแรกของวันนี้เวลา 17:15 น.เป็นต้นไปผ่านทางสุภาพราวซ่าของเราท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทั้ง2ช่องทางโดยจะเป็นทางผ่านหน้าจอสุภาพราวซ่าของเราที่ออกอากาศสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและก็ทาง Facebook Live ราวซ่า TV ของเราสำหรับวันนี้พวกเราจะไปกับเข้าสู่ทางรายการของพิธีของสถานีThank you.